เมื่อกี้เมื่อสักครู่ยังคงอภิปรายกันนะครับในประเด็นเรื่องของสปกรสกิศูนย์หนึ่ะครับโดยท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐขึ้นมาตอบข้อสักถามของฝ่ายค้านถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะติดตามในเรื่องของการอภิปรายแม้วางใจตามมาตรา1นึ่ที่ฝ่ายค้านยื่นนะครับยังคงสามารถติดตามต่อได้ทาง Facebook Live ของ NBT นะครับ แต่ประเด็นของข่าวเที่ยงวันนี้หลากหลายประเด็นเราตามกันต่อประเด็นร้อนๆหลายๆเรื่องทีเดียวทั้งที่สภาเดี๋ยวเราไปดูรายงานสดด้วยนะครับเรื่องความคืบหน้าของบิ๊กโจ๊กรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้รับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณเกือบเกือบแปดโมงเช้านะครับเจ็นาฬิกาห้นาทีตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวันไต้หวันเนี่ยเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับที่ไต้หวันครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.2ขึ้นที่เมืองหัวเหลียนนะครับ ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งห่างจากกรุงทเทเมหลวงเนี่ยร้อยหกสิกิโลเมตรณขณะนี้นะครับยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับในโลกออนไลน์ครับมีการแชร์ภาพเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพตึกสูงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนทำให้ตัวตึกเนี่ยุดลงมา ในเขตของเทศมนตรทวารเหียนนะครับใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวรวมถึงสะพานก็สั่นไหวท่านผู้ชมเห็นไหมครับเสาสะพานหรือว่าจะเป็นลวดที่ขึงสะพานอยู่เนี่ยสั่นไหวอย่างชัดเจนรถยนต์มีการสัญจรจํานวนมากบนสะพานขณะที่ตัวเมืองเต็มไปด้วยความโกลาหลอันนี้อยู่บนรถเมล์นะครับรถสาธารณะนะครับสื่อมวลชนรายงานว่ามีประชาชนบางส่วนที่ติดอยู่ใต้ซากหักพังด้วยนะครับ อย่างรถไฟฟ้าที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะครับเมื่อเช้าผู้โดยสารเต็มคันรถเพราะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนไงช,ช่วงเวลาที่กําลังจะเข้าทํางานกันนะครับก็รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเช่นกันจนทําให้รถไฟฟ้านี่สั่นไหวผู้โดยสารก็มีอาการที่จะตื่นตกใจนี่คือภาพของตึกตึกมันซุดลงมาแต่มันไม่ถล่มไงมันก็เลยอยู่ยิงเอียงแบบนี้คุณผู้ชม ที่ไต้หวันก็มีคนไทยไปทํางานเยอะมีคนไทยไปเที่ยวเยอะเช่นเดียวกันนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ ได้รับรายงานจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปและสถานกงสนใหญ่เมืองฟุกุโอกะบอกว่าในเบื้องต้นค่ะทางสำนักการการค้ายัางไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วและเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณชายฝั่งให้ระวังคลื่นสูงฉับพลันขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุน่นออกประกาศเตือนภัยสึนามิค่ะในเกาะโอกินาว่าเกาะมิยาโกจิมะ หมู่เกาะยาเอยามะโดยขอให้ประชาชนอบพยพทันทีค่ะคาดการกันว่าคลื่นเนี่ยอาจจะสูงถึง3เมตรแล้วก็อาจจะสูงกว่าที่คาดการไว้ในบางพื้นที่ด้วยโดยสถานกงศุนยยใหญ่ไว้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกเตือนภัยแล้วก็ติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะซึ่งคนไทยในพื้นที่ทั้งไต้หวันและก็ญี่ปุ่นกับที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้โทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปที่หมายเลขครับ0 952 238931 สถานกงศูนใหญ่ในเมืองฟุกกโอกะกับ09095721515หรือ09025853027และที่สำนักงานรายงานไทเปครับหมายเลขโทรศัพท์0227011413หรือว่าจะสามารถฝากข้อความที่เพจได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับก็ถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ25ปีของไต้หวันด้วยนะคะ